เปิดโฉมหน้าล่าสุดแอนนี่บรู๊คหลังทำหน้าใหม่พักหลังมานี้อาจไม่ค่อยได้เห็นเธอในวงการบันเทิงเลยสำหรับนักแสดงสาวแอนนี่บรู๊คซึ่งมีข่าวว่าคุณแม่ป่วยเธอต้องพยายามทำงานทุกอย่างหาเลี้ยงลูกและครอบครัวทั้งขายหมูฝอยและเปิดร้านบิงซูล่าสุดสาวแอนนี่บรู๊คอัปเดตอาการคุณแม่ว่าตอนนี้ดีขึ้นดูแลตัวเองได้บ้างมีคนที่ไว้ใจช่วยดูแลจึงอยากจะกลับมาทำงานในวงการบันเทิงอีกครั้งโดยเข้าไปปรึกษาสถาบันเสริมความงามชื่อดังย่านสมุทรสาครตั้งใจปั้นหน้าใหม่เตรียมจัดหนักให้สวยเป๊ะเพื่อให้พร้อมหวนกลับสู่วงการบันเทิงรับงานหาเงินเลี้ยงลูกและครอบครัวส่วนธุรกิจที่ทำน้ำพริกปลาร้าเจ้าตัวเผยว่าผลตอบรับดีมากคนชอบเยอะเพราะอร่อยแต่ด้วยหลายอย่างทั้งแม่ทั้งลูกจึงพักไว้ก่อนย้ายบ้านมาที่เช่าอยู่ตอนนี้ใกล้โรงเรียนลูกก็ช่วยประหยัดค่ารถค่าน้ำมันมีพื้นที่เหลือหน้าบ้านก็เปิดร้านขายบิงซูแต่ตอนนี้ขอพักไว้ก่อนตนเลี้ยงลูกสอนลูกว่าต้องช่วยกันประหยัดเพราะด้วยเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยรายจ่ายสูงรายได้ต้องหาคนเดียวจึงต้องช่วยกันประหยัดทุกอย่างที่ทำได้และยังได้เผยอีกว่าปลื้มลูกชายน้องทีคายุที่เรียนดีเก่งภาษาสามารถสอบภาษาอังกฤษระดับประเทศได้ที่1ของโรงเรียนและได้อันดับที่95ของประเทศจากผู้เข้าสอบทั้งหมด 9,256 คนตนพยายามสนับสนุนลูกอย่างเต็มที่เพราะลูกจึงมีกำลังใจสู้ต่อไปแอนนี่ยังฝากขอบคุณทุกคนที่ให้โอกาสและติดตามผลงานของตนและน้องทีคายุมีงานติดต่อมาบ้างแต่น้องถนัดเดินแบบถ่ายแบบมากกว่าส่วนละครมีติดต่อมาไม่ได้หญิงหรือว่าเลือกงานแต่น้องไม่ถนัดเรื่องการแสดงอารมณ์หรือบทต่างๆมองว่าถ้าน้องไม่ได้จริงๆก็ไม่อยากให้ทำจะออกมาไม่ดีมีงานคู่แม่ลูกก็รับได้ตลอดขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ